คุณผู้ชมครับเรื่องราวของดร.วัชราพรสกุลพงศ์นะครับที่เขียนหนังสือเรื่องมะเร็งเพื่อนฉันนะครับยังไม่จบนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะครับคราวที่แล้วท่านได้เล่าถึงการมีมะเร็งนะครับในตัวเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทรหดอดทนในขณะที่ตัวเองนั้นพยายามจะทำความฝันของตัวเองให้เสร็จด้วยการที่เรียนให้จบปริญญาเอกนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็มาบั่นทอนสุขภาพของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับดร.ครับแล้วหลังจากที่ทางเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับรวมถึงอาจารย์ด้วยก็มีความคิดว่าหยุดเรียนเถอะอาจารย์ได้หยุดไหมครับไม่หยุดค่ะก็จะเรียนต่อให้จบใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วมองว่าการเป็นโรคนี้นะคะอาจจะมีตัวอย่างที่ตัวเองเจอมาเยอะแยะตั้งแต่คุณพ่อก็เป็นหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่รอบตัวแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเซนส์หรือเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าเราคงไม่เรายังอยู่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยใช้วิธีไปดรอปการเรียนเอาไว้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ในการวิทยาลัยพยาบาลชลบุรีในขณะนั้นนะคะอาจารย์สุภาวดีท่านก็เรียกไปคุยเนื่องจากว่าอาจารย์เคยเป็นครูประจำชั้นสมัยที่ไปเรียนครูคลินิกหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาลาราชการแล้วขณะเดียวกันวันไหนต้องไปโรงพยาบาลก็ไปลักษณะนี้ค่ะอาจารย์ครับในตัวของอาจารย์ยังมีเชื้ออะไรอยู่ไหมครับยังค่ะก็หมายถึงว่าตอนนั้นก็คือเพิ่งเริ่มรักษาเลยรักษาตอนนั้นวิธีการรักษาอาจารย์ใช้วิธีอะไรบ้างมีตั้งแต่ผ่าตัดนะคะถ้าเป็นแพทย์สมัยใหม่นะคะมีผ่าตัดมีเรื่องของการให้ไอโซโทปนะคะมีพวกของยาเคมีนะคะแล้วก็มีคีโมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับมีไหมครับแต่ว่าของพี่เป็นลักษณะที่เป็นใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอโซโทปเพราะมันเริ่มต้นที่ไทรอยด์เขาเป็นไอโซโทป131ครับค่ะอย่างนี้แล้วผลกระทบผลกระทบก็คือว่าคือตัวไทรอยด์เนี่ยปกติเนี่ยเวลาถูกตัดออกโดยฟังก์ชันของเขาก็คือทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงใช่ไหมคะทีนี้พอผ่าตัดไทรอยด์ออกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันน็อตตัวนึงอ่ะมันถูกถอดทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวรูปร่างอะไรแต่อะไรของเราอีกหลายๆเรื่องคิดลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนท้ายที่สุดอย่างเช่นเวลาไปรับพวกไอโซโทปเนี่ยอยู่ได้หลังจากผ่าตัดจะให้ยาไว้ก่อนยาเพื่อทำหน้าที่แทนแต่เมื่อไหร่จะไปรับไอโซโทปตัวเนี้ยต้องหยุดยาเนี่ย14วันครับดังนั้นก็เหมือนกับเราเอาน็อตออกเสีย14วันน่ะร่างกายมันก็จะเปี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งขอโทษนะคะถึงเราต้องแบบคลานเข้าห้องน้ำต้องแปรงฟันได้ครั้งละครึ่งปากอ่ะแปรงทั้งปากไม่ไหวมันเมื่อยมันไม่มีแรงที่จะแปรงเงี้ยค่ะน้ำหนักเหลือเท่าไหร่ครับจากปกติแล้วปกติเนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ48 49ช่วงนั้นน่าจะสักประมาณ45 40อะไรแถวนี้ค่ะน่าจะประมาณนั้นแต่ก็ไม่เคยช่างแต่รู้ว่าตัวเล็กลงไม่ใช่ตัวเล็กลงอย่างเดียวคือเดิมนี่ก็ขาวอยู่แล้วนะขาวนี้ยิ่งกลายเป็นสีเป็นเขียวไปเลยค่ะโอ้สีผิวก็เปลี่ยนไปผิวขาวก็จะคล้ำไปแล้วก็ผมก็ร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเห็นจากที่อ่านอยู่ช่วงนึงอาจารย์คิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยใช่ค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเหรอคะคนไข้เนี่ยนะคะมองว่าคนไข้ไม่ว่าเป็นโรคไหนอะค่ะถึงแม้ว่าได้เชื่อเป็นคนไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้จะหยุดนิ่งเหมือนโดนสตาร์ฟไว้แต่มันยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เวียนเข้ามาหาตัวเราอีกมากมายจนกระทั่งท้ายที่สุดทำให้เรามีความรู้สึกว่าฉันไม่ไหวอะฉันไม่อยากมีคือเป็นมะเร็งก็ไหนๆก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วไงก็มีอื่นๆเข้ามาด้วยไม่สบายใจเรื่องนี้ก็อย่างการนั้นเลยก็ไปเสียเถอะแล้วคนอาจารย์คิดไหมว่าคนที่อยู่รอบข้างของอาจารย์รู้สึกจะรู้สึกอะไรบ้างตอนนั้นก็ไม่ตอนนั้นไม่คิดนะตอนที่ตัดสินใจเดินลงไปเนี่ยเดินลงไปที่ชายทะเลลุยทะเลที่ชายทะเลเนี่ยค่ะครับไม่ได้คิดอะไรคือเดินไปที่ทะเลเนี่ยเพราะว่าอยากจะฆ่าตัวตายถามว่าตอนนั้นคิดเรื่องว่าจะฆ่าตัวตายไหมแต่ไอ้ที่ตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่
คือพี่จะไปนั่งบ่อยมากเหมือนเป็นที่ประจำของเราอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้ามานั่งตรงนี้เมื่อไหร่อ่ะเราพร้อมที่จะระบายพร้อมที่อะไรคนเดียวเนี่ยนะคะแต่วันนั้นน่ะมันเกิดมีความรู้สึกว่าเหมือนได้ยินว่าลงมาเธอหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันคงเป็นจิตใต้สำนึกที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจริงๆแล้วเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนะอะไรทำนองเนี้ยค่ะมันก็เลยดึงเราเดินลงไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้มันไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่ามันมีเสียงเรียกได้ยินเป็นเสียงเรียกว่าลงมาเธอลงมาเธอแล้วอะไรเป็นเสียงหรือเป็นสิ่งที่ดึงอาจารย์กลับมาตอนที่รู้ตัวก็คือมันก็ลุยไปจนลึกแล้วอะค่ะแล้วน้ำทะเลก็ซัดคลื่นซัดขึ้นมาก็เอ้ยนี่เราทำอะไรนี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแวบหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นแล้วเรายินเสียงใครก็ไม่รู้เรียกเราลงมาแต่สิ่งพอถึงวินาทีนั้นก็นึกถึงมาว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยแม่ที่บ้านเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเพราะเขาเพิ่งเสียคุณพ่อไปเมื่อปีที่แล้วเองจากโรคมะเร็งเหมือนกันนะคะก็เลยตัดสินใจเดินกลับขึ้นมาค่ะก็คงเป็นมันเหมือนอะไรนะเหตุที่มันเหมาะพอดีกันในเวลานั้นคือชีวิตของคนเรามันมีช่วงที่ต่ำสุดใช่ค่ะอันนั้นคือตกต่ำที่สุดแล้วยังตกต่ำที่สุดครับค่ะเพราะว่าในช่วงที่แม้กระทั่งนอนรักษาอยู่ที่ก็ไปพักอยู่ที่บ้านพักของทางวิทยาลัยนะคะครับทีนี้คือพี่บ้านพี่ก็ไม่ได้สบายอะไรมากมายแต่เราอยู่แบบสบายมาครับเสร็จแล้วเราต้องมาอยู่ในที่แคบใช้ห้องน้ำรวมกับคนอื่นหรืออะไรแล้วเราก็ไม่คุ้นเคยกับเขาอะไรเหล่านี้รวมทั้งเราป่วยด้วย เพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคนป่วยอะแม้ปากจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ใจอะเขาต้องการคนที่มาช่วยเหลือมาดูแลมาอยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันทีนี้พอไม่มีปั๊บเนี่ยเราก็จะอยู่กับความคิดนะคะพออยู่กับความคิดเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงที่พี่เป็นไข้หลังจากไปรับยามาคุณหมอก็ให้น้ำเกลือมาแล้วก็ต้องมานอนที่หอพักและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปิด4วันน่ะค่ะรู้เลยปิดยาวก็มีอาจารย์เหลืออยู่1คนที่หอพักแล้วก็มาช่วยกันดูเสร็จเขาก็เสียบน้ำเกลือให้แล้วก็ถามว่าอยู่ได้ไหมแล้วจะตอบว่าไม่ได้ได้ยังไงเนื่องจากอายุก็ต้อง40กว่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าอยู่ได้พออยู่ได้ปั๊บมันก็นอนมองไอ้หยดน้ำเกลือที่ป๊อกขึ้นมาแล้วมันก็เลยเหมือนสะกดจิตตัวเองไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็ได้ยินครั้งแรกเลยนี่คือต้องเรียกว่าภาพหลอนนะคะเพราะว่านอนๆปั๊บก็เห็นปลายจมูกอุ้ยทำไมจมูกเราโตจังเลยเหลือบตาไปมองที่แขนอุ้ยแขนก็โตอุ้ยขาก็โตคราวนี้หลับตาไม่ต้องมองเลยตัวก็จะพองเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนจะต้องตกจากห้องนี้จนกระทั่งต้องลุกขึ้นนั่งแต่พอดีพี่เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องการพยาบาลจิตเวชค่ะก็เข้าใจแล้วแหละว่านี่ hallucination มันมาแล้วเรื่องประสาทหลอนก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็เรียกตัวเองครับค่ะแล้วครับอาจารย์เรื่องของความเจ็บป่วยมันทำให้เรามีความเขาเรียกว่าล้มเหลวในชีวิตเนี่ยของอาจารย์นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ใช้เวลานานไหมคะที่อาจารย์กว่าจะกลับมาตั้งสติได้ตั้งสติแล้วก็ยืนขึ้นมาได้ใช่ไหมคะถ้าถามว่าเต็มที่จริงๆก็ประมาณในช่วง5ปีนั้นนะคะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเราพยากรณ์ครั้งละ5ปีถูกไหมคะทีนี้พอพี่เป็นปีที่1พอพี่ไปดับไว้เหมือนที่เล่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะพอหลังจากที่ดีขึ้นตัวเองก็ต้องกลับไปทำต่อในสิ่งที่คือเราอยากจบเราก็ต้องไปเรียนต่อจนจบคราวนี้เวลาไปเรียนเนี่ยก็เราต้องไปเรียนกับคนอื่นและไม่ได้เรียนกับกลุ่มของเราแต่จริงๆที่เรียนกับน้องแค่2คนเท่านั้นเองนี่ต้องไปเรียนกับคนอื่นไปเรียนกับเด็กป.โทบ้างอะไรบ้างมันก็มีความกดดันอะไรในหลายๆเรื่องแต่ท้ายที่สุดก็เก็บจนหมดแต่เรื่องที่หนักที่สุดก็คือมันต้องทำไอ้ตัว dissertationการทำวิจัยขั้นสุดท้ายถึงจะทำให้เราจบได้ครับตอนแรกก็ ทำแล้วก็เก็บข้อมูลพอดีพี่ทำวิจัยเชิงคุณภาพครับก็เก็บข้อมูลไว้เยอะแยะแล้วแต่เข้าใจว่าเรายังมีเวลาอีก1ปีนะพ่อไปเรียนเอกให้เรียน5ปีครับทีนี้ดรอปไปปีนึงเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาต้องต่อให้เราเป็นปีที่6ถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าประมาณ3เดือนที่จะหมดปีที่5นะคะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็โทรมาว่าคุณวัชราพรทางบัณฑิตเขาไม่ให้คุณต่อแล้วนะคุณต้องทำ3เดือนนี้ให้เสร็จแต่ถ้าคุณจะต่อเนี่ยคุณต้องไปรับรองแพทย์อะไรเนี่ยใหม่หมดเลยเลยบอกอ๋อไม่เป็นไรอาจารย์ถ้างั้นหนูจะทำ3เดือนนี้ให้เสร็จ ก็เลยนั่งเขียนไอ้นี่แหละ3เดือนจนลืมไปเลยว่าตัวเองป่วยครับผลปรากฏว่าพอหลังจากสอบเสร็จสอบ
ออรัลอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปพบหมอตามที่นัดก็เลยพบว่าไปอยู่ที่ปอดเจอที่ปอดเดี๋ยวก่อนที่ปอดนี่เป็นอีกแล้วใช่ค่ะมันตกลงตรวจว่าเป็นอะไรครับเป็นมะเร็งที่ปอดมันเขาเรียกว่าอะไรมันแพร่กระจายไปอะค่ะเรียกว่า3เดือนของการทำงานหนักเพื่อจะให้จบนี้ปรากฏว่าเซลล์มะเร็งไปลุกลามที่ปอดไปที่ปอดขึ้นมาอีกค่ะครับแล้วรักษาเลยไหมครับก็รักษาเลยแต่คุณผู้ชมครับในที่สุดนะครับคนคนนี้ก็จบด็อกเตอร์นะครับและในวันที่จบนั้นทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ร้องไห้ตามๆกันเลยคือลุ้นน่ะว่าจะเอาชีวิตไปเสี่ยงไว้กับการได้ปริญญามาซึ่งเรื่องนี้ผมเป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วผมมาถึงตรงเนี้ยผมนิ่งไปเลยโอ้โหคนเราต้องเอาชีวิตเสี่ยงขนาดนั้นเชียวเหรอมันคงเป็นตอนนั้นอาจจะเป็นอารมณ์ที่เราเหมือนมีความรู้สึกว่าเราอยากเอาชนะอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าฉันน่าจะทำได้อะทุกคนรู้เรื่องนี้ดีค่ะทุกคนรอบตัวในชั้นเรียนค่ะรู้ดีว่าถ้าคุณคนนี้พี่คนนี้หรือลูกศิษย์คนนี้เสี่ยงจะเอาให้จบให้ได้เนี่ยชีวิตก็อาจจะไปเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคณบดีคณะจิตวิทยาค่ะที่ไปเรียนนะคะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เก่งด้านเคาน์เซลลิ่งมากๆครับอาจารย์ยังบอกเลยบอกเชื่อครูเถอะให้ดรอปซะใช่คุณวัชราพรเราต้องเลือกชีวิตนะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็กล่อมด้วยวิธีการหลักการในของทั้งหลายครับไม่สำเร็จตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับเยอะเกินไปแล้วก็เลือกว่าฉันจะลองดูว่าถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าย้อนกลับไปได้อาจารย์จะเลือกไหมถ้าย้อนกลับไปได้จะเลือกไหมเลือกค่ะก็ยังเลือกก็จะทำอยู่ดีเลือกครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งอาจารย์จบมาแล้วก็สองก็คือก็สามารถที่จะรักษาไอ้ตรงที่เป็นอะรักษาตอนนี้รักษาได้หมดทั้งตัวหรือยังค่ะก็รักษาได้หมดก็ตอนนี้เจาะเลือดอยู่ทุก6เดือนครับก็ยังมีค่าเขาเรียกอะไรเป็นไตเตอร์ของมันอะขึ้นอยู่บ้างแต่ว่าอยู่ในระดับที่คุณหมอยอมรับได้คือมันอาจจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แหละใช่แต่ว่าตอนนี้เราก็เลี้ยงมันอย่างดีที่สุดอะก็เลี้ยงมันอย่างดีที่สุดนะครับก็ของเหมือนเมื่อสักประมาณ3เดือนที่แล้วอะค่ะก็ไปเจออีกก้อนในกระเพาะหลังจากที่พอดีย้ายกลับลงไปทำงานที่สุราษฎร์นะคะแล้วมันคงเครียดอะค่ะก็แต่ปรากฏว่าไปตัดแล้วก็ตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นก้อนเนื้อธรรมดาก็ยังโชคดีไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกแหละเพราะว่ามันขึ้นได้ทั้งตลอดแต่ของคนเนี้ยคุณผู้ชมครับชีวิตของเขาน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการที่เอาตัวเองเป็นเลือกเป็นทางเลือกแล้วก็ทางสร้างความฝันกับตัวเองแต่ในที่สุดแล้วชีวิตของเธอคนนี้ก็เป็นครูสอนเป็นวิทยากรไปทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการให้กำลังใจคนใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเพื่อนฉันนี้แหละตอนนี้อาจารย์เดินสายกระจายฝันกระจายกำลังใจให้กับคนมีการรับเชิญอาจารย์ไปมากน้อยขนาดไหนครับก็เยอะนะคะครับส่วนหนึ่งก็คือไปเชิญไปบรรยายแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือโทรศัพท์คุยกันครับตอนนี้เหมือนถ้าเป็นนักร้องเรียกว่ามีแฟนคลับไหมคะเยอะเยอะมากที่โทรมามีทั้งโทรมาให้กำลังใจบางคนก็โทรมาบอกหนูก็ป่วยแล้วอาจารย์ตรงนี้จะทำยังไงแล้วอยู่เคสนึงเพิ่งบอกว่าเนี่ยเพิ่งทราบแล้วจะต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วขอคุยอยากขอคุยว่าจะเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ให้คำปรึกษาในรูปแบบไหนครับก็หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าจงเข้มแข็งต่อไปทำอย่างครูสิหรือยาส่วนใหญ่ก็จะถามเขาอย่างนี้ก่อนว่าแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาคิดยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะบอกว่าแต่ในส่วนของพี่นะการที่พี่ผ่านตรงนี้มาได้เนี่ยพี่ค้นพบแล้วว่าใจเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านได้ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่ช่วยเราได้เยอะมากๆหรือแม้ว่าจะมีคนรอบตัวที่ให้กำลังใจแต่ถ้าใจเราไม่โอเคยังไงก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นหรือว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยนะคะในช่วงก็ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะว่าจะต้องขอบคุณหนึ่งครอบครัวเป็นพิเศษที่ดูแลในตอนนั้นก็คือครอบครัวของคุณแม่วิไลวรรณบันเทิงสุขนะคะแล้วก็ดร.วัฒนาบันเทิงสุขซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนคนพลัดบ้านพลัดเมืองมาแล้วก็ไทยเหมือนเปรียบเสมือนญาติจนไกลเป็นมีอะไรก็
สามารถที่จะช่วยเหลือดูแลขอความช่วยเหลือได้ถ้างั้นเรามารู้เคล็ดลับกันนะครับว่ามะเร็งเพื่อนฉันสุดท้ายคงหนีไม่พ้นคนที่รู้จักมันเป็นอย่างดีมะเร็งสุดท้ายมันกลายเป็นเพื่อนเราเนี่ยเราจะควบคุมไม่ให้มันเกิดมะเร็งได้ยังไงค่ะจะควบคุมยังไงก็คือว่าพอคือต้องย้อนนิดหนึ่งนะที่ตอนแรกบอกว่าเราโมโหมากเลยตอนที่เป็นใหม่ๆพี่มีความรู้สึกว่ามะเร็งตัวเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตเราแบบเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็โกรธมากครับแต่ท้ายที่สุดก็ค้นพบว่าถ้าเป็นความรู้สึกโกรธเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาเลยคิดใหม่ว่าแทนเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับพอเป็นเพื่อนเสร็จเราก็ต้องไปศึกษาว่าเพื่อนเราอะอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบเพื่อนเรามันชอบอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อนเรามันชอบเช่นถ้าเป็นเรื่องอาหารอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรเยอะๆมะเร็งชอบมะเร็งชอบแต่ว่าอันนี้พี่ไม่คอนเฟิร์มอย่างนี้ทุกคนนะคะเพราะว่าจากการไปศึกษาค้นคว้าตอนที่ตัวเองป่วยเนี้ยมีหลายตำราแต่สรุปความก็คือว่าผู้ที่ป่วยอะค่ะต้องดูตัวเองว่าความสมดุลของตัวเองอยู่ตรงไหนครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนป่วยต้องสังเกตตัวเองครับประเด็นแรกเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเราก็หลีกเลี่ยงซะแล้วมันชอบอะไรโดยพื้นๆโดยพื้นๆก็นี่แหละค่ะพวกเนื้อสัตว์แป้งอะไรทั้งน้ำตาลของหวานหวานของหวานหวานอะไรประมาณนี้ค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมครับเรื่องของนอกจากตัวที่หนึ่งและตัวที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอารมณ์ที่ว่าค่ะความเครียดเนี่ยเพราะอย่างตัวพี่เองนี่รู้ได้เลยว่าเราทำเองเราเป็นเนี่ยคือเราทำเองถ้าเราไล่การเกิดกระบวนการความเป็นมนุษย์ของเราจนถึงวันนี้เราพบว่าเราทำเองเพราะพี่ปกติเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็รู้ตัวว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรนะ perfectionist คนที่ต้องทำอะไรต้องสมบูรณ์ไปหมดจำจี้จำชัยโอ้ยปากเก็ตปากแชร์ตัวเองก็เป็นคนแบบนั้นก็เลยไม่ใช้วิธีอย่างนั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นตัวก่อเป็นตัวเรียกเพื่อนเรามาเพื่อนที่เราไม่ค่อยต้องการอะไรอีกครับตัวที่3คือพันธุกรรมพันธุกรรมค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นค่ะแต่คุณพ่อเป็นที่ไขกระดูกครับแล้วแต่คุณพ่อเจอปั๊บ3เดือนไปเลยโอ้ยเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกคนโตลูกรักค่ะคุณพ่อก็ฝากไว้เล็กน้อยก็เลยสู้ขึ้นมาค่ะตัวที่4เพื่อนตัวที่4ก็อาจจะเป็นเรื่องของไอ้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเช่นพวกอากาศที่ไม่ดีพวกอะไรนะพวกมลภาวะทั้งหลายแหล่เหล่านี้หลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงมันหาสิ่งที่สะอาดนะครับก็ใช้บริการแบบนั้นนะครับมีอีกไหมครับนอกจากนั้นล่ะค่ะที่สำคัญก็คือว่าเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีวิธีการดูแลอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องยาหรืออะไรเงี้ยอะไรที่ช่วยเสริมเราได้บ้างถ้าอย่างนั้นมาสู่เรื่องของขอเวลาเพิ่มอีกนิดนึงนะขอเวลาเพิ่มอีกแหวนถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเพื่อนมันชอบอะไรแล้วเราก็ไม่อย่าสปอยเพื่อนอย่าทำให้มันเหลิงนะครับวิธีการเนี่ยมันมีวิธีบ้างมันมีกี่วิธีบ้างตั้งแต่เรื่องของหมอหมอก็ถ้าเป็นหมอโรงพยาบาลต้องทำอะไรบ้างครับถ้าเป็นหมอโรงพยาบาลเขาก็มีตั้งแต่การถ้าเป็นพวกมีตั้งแต่การผ่าตัดนะคะการให้ยาเคมีการฉายแสงอันนี้จะเป็น3วิธีหลักก็4เป็นการรับยารับประทานหรือยาฉีดอะไรพวกนี้แล้วหมอแนวอื่นมีวิธีไหมครับมีค่ะเช่นถ้าอย่างของพี่รักษาตั้งแต่1หมอจีนไปด้วยซินแสก็ไปซินแสหมอจีนฝังเข็มไหมฝังเข็มฝังเข็มเอาด้วยเอาด้วยทานยาเขาบอกว่าเป็นสกัดจากสปอร์ของเห็ดจากเยอรมันเม็ดหนึ่งเกือบจะเป็น1,000 บาทก็เอาด้วยชีวะจิตไปเข้าคอร์สที่บ้านสวนสายลมจอยที่เชียงใหม่ใช้วิธีอยู่บ้านดินปิ้งไฟ อะไรเนี่ยแบบคือทำทุกอย่างแล้วคือไม่ว่าอะไรตรงไหนที่คิดว่าจะช่วยเราได้เราก็จะไปหมดแล้วแม้กระทั่งโหราศาสตร์ก็เอาถึงเวลาจะจมน้ำขวาหมดก่อนใช่ค่ะที่เรื่องโหราศาสตร์ที่ว่าโหราศาสตร์ก็ดึงมาเนี่ยเพราะว่าเดิมทีพี่ไม่ได้นามสกุลอย่างนี้แล้วก็เลยไปหาหมอไปทุกหมอพอมาดูเขาก็บอกอุ้ยนี่นามสกุลเนี้ยมาบวกกับชื่อแล้วมันยาวเกินไปนะมันเกินกำลังที่ธรรมดาจะรับไหวมันทำให้เราเจ็บป่วยอะไรเงี้ยได้ง่ายไปเปลี่ยนซะก็เป็นต้นเหตุว่าให้เปลี่ยนนามสกุลแล้วจริงๆยอมรับอันไหนไม่ยอมรับอันไหนบ้างไม่มีนะคะคือรับหมดได้รับหมดได้เอามาผสมผสานกันในชีวิตได้จริงๆแล้วมันต้องผสมผสานในวิธีการรักษาใช่ค่ะพี่ว่า
การคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเท่าที่คุยกันเพราะเรามีเครือข่ายอะไรเยอะเนี่ยไม่มีใครที่รักษาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งผสมผสานแล้วตอบไม่ได้ด้วยว่าไอ้ที่ทุกวันนี้ที่รอดมาเป็น5ปีที่1 5ปีที่2นี่เป็น5ปีที่3ช่วงที่3นะคะตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่สุดท้ายมันผสมผสานกันหมดเลยวิธีการรักษาเอาละครับคุณผู้ชมครับเครือข่ายที่ว่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อกับดร.ได้นะครับก็คือเดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับวัชราพร .s@nhso.go.th ถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็มี slash อีกอันนั้นหรือว่าอันที่2มีอันที่2มีอันที่2เอาละครับยาวมากเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นให้ใครที่กำลังเป็นหรือใครคิดว่าตัวเองจะเป็นหรือใครคิดว่าตัวเองท้อแท้กับโรคนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ดร.วัชราพรสกุลพงษ์แล้วก็เว็บไซต์ขึ้นมาตรงหน้านี้อยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่อ อยากจะให้กำลังใจบ้างก็สำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะก็อย่างที่ได้เรียนแล้วว่าสาเหตุการเกิดเนี่ยมีอยู่ 3-4 อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แล้วถ้าสำหรับตัวดิฉันเองแล้วก็รวมทั้งงานวิจัยต่างๆเนี่ยค้นพบว่าสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เกิดก็คือเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่เป็นก็ทำยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยคามลงแล้วก็อยู่กับโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยให้ได้เผชิญให้ได้นะคะ อีกส่วนหนึ่งถ้าใครที่เป็นแล้วก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนถ้าเราคิดว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคหนึ่งที่สามารถรักษาหายได้มีคนหายเยอะแยะค่ะแต่ที่ส่วนใหญ่ที่พบว่าพอเป็นมะเร็งปั๊บไม่หายนี่เพราะพบระยะสุดท้ายซึ่งบางทีมันไม่สามารถทำอะไรได้มันไปหมดทั่วร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนี่ก็สำคัญนะคะผู้หญิงการตรวจเรื่องของปากมดลูกการตรวจเต้านมอะไรเหล่านี้อย่าละเลยแล้วก็สังเกตตัวเองว่าถ้ามีอะไรที่ผิดปกติไปจากที่เราเป็นเช่นมีพวกก้อนเนื้ออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามันก้อนเนื้อโดยเฉพาะพวกก้อนเนื้อเนี่ยถ้ามันยังกิ้งไปกิ้งมาก็ยังพอทำเนาแต่ถ้าเมื่อไหร่จับได้แล้วเดี๋ยวแข็งโป๊กอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านก็ช่วยกันให้กำลังใจเอาละครับดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็หลังจากที่เรารู้จักเพื่อนของอาจารย์คนนี้แล้วอย่ารับมันมาเป็นเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะครับวันนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์มากๆครับสวัสดีค่ะ